ายฉัตรทันกุลชรณ อยุธยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Culinary City ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวมด้วย Mr. Vincent Thierry Chef Michelin Star 2ดาวประจำห้องอาหารโรงแรมเลอบัว Estate Tower และนางสาววิสาหวังสุภชาติ Food Blogger เจ้าของช่อง TikTok นำเสนอนวัตกรรมในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่านำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ด้วยครับก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดงานแถลงข่าว Amazing Thailand Culinary City ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับงานใหญ่นะครับทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ททนะครับจะจัดในระหว่างวันที่31พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันที่1กับ2มิถุนายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็อีก5ที่นะครับในภูมิภาคนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยนะครับโดยที่จะมีผู้ประกอบการนะครับทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมาออกงานออกบูธนะครับได้มาพบกับผู้ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวของไทยเองหรือของต่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับก็เรียนเชิญนะครับจะมี3ส่วนด้วยกันเป็นหลักนะครับก็คือ farm to table นะครับก็คืออาหารสดๆเลยนะครับที่ปลูกกันในฟาร์มหรือว่าเลี้ยงกันที่ฟาร์มต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำอาหารในสถานที่นั้นนะครับมีทัวร์อาหารนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะโดยพาหนะต่างๆแล้วก็ทัวร์ในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็โรงเรียนสอนทำอาหารนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสอนทำอาหารไทยมาร่วมกันหลายรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ททจัดงานประเภทนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยครับความพิเศษของงานนะครับอันแรกเลยก็คือเราจะเรียกว่าเป็นส่วนของ B2B นะครับก็คือผู้ขายเนี่ยนะครับก็คือพวกที่ผมได้กล่าวเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาจะมีโอกาสได้มาพบกับผู้ซื้อนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัททัวร์นะครับที่ซื้อรายการอาหารรายการทัวร์อาหารนะครับให้ลูกค้าเขานะครับนั่นคือความพิเศษนะครับแต่ว่าความพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการรวมตัวครับครั้งแรกนะครับของเมืองไทยที่ใครสนใจเรื่องการท่องเที่ยวการกินเนี่ยนะครับบวกด้วยกันเนี่ยนะครับต้องมางานนี้เลยนะครับความคาดหวังเนี่ยก็แน่นอนครับเราอยากให้มีคนที่รับรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากขึ้นนะครับนำไปสู่การดำเนินการธุรกิจนะครับนำไปสู่การซื้อบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับแต่ว่าในขั้นต้นเลยครับยอดขายที่แต่ละผู้ประกอบการเขาจะทำได้เนี่ยครับยังไม่สำคัญเท่ากับการรับรู้ครับนะครับเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยนี่ไม่แพ้ใครในโลกนะครับก็อยากจะสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความแพร่หลายในเรื่องนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะครับท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบริษัททัวร์นะครับท่านเป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับสนใจว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การกินมันไปกันได้อย่างไรนะครับต้องขอให้ไปงานนี้นะครับเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่ททจัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนี่มาจากทุกภูมิภาคเลยนะครับในไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปงานนี้ท่านจะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและท่านจะได้รับความรู้แล้วก็เราเชื่อว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับทุกคนครับ